ลงเรียบร้อยเว็บตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวเน็ตวิจารณ์ยับลงเรียบร้อยเว็บตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวเน็ตวิจารณ์ยับบางส่วนโวยไม่ผ่านพิจารณาคุณสมบัติวันที่1มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังกระทรวงการคลังประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและในช่องทางอื่นๆอย่างไรก็ตามหลังเปิดให้ตรวจสอบคุณสมบัติได้ไม่นานปรากฏว่าเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นทางสังคมออนไลน์ว่าระบบล่มทำให้ยังไม่ทราบผลการลงทะเบียนขณะที่มีผู้สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้แล้วแต่ผลการพิจารณาไม่ผ่านคุณสมบัติได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามว่าเหตุใดถึงไม่ผ่านคุณสมบัติอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์ได้1ยื่นอุทธรณ์โดยสามารถเลือกได้2วิธีคืออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์2ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวจสอบขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหลังจากยื่นอุทธรณ์แล้วผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตั้งแต่วันที่1มีนาคม66เป็นต้นไปและต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จในวันที่1พฤษภาคม2566อาจารย์คทาเผย3ราศียืน1เรื่องความเฮงรับดาวเสาร์ย้ายพรุ่งนี้ราศีมีโชคลาภราศีพลิกร้ายกลายเป็นดีช่วงเวลาดีๆของชีวิตอาจารย์คทาเผย3ราศียืน1เรื่องความเฮงรับดาวเสาร์ย้ายพรุ่งนี้อาจารย์คทาชินบัญชรเผยคลิปดวงประจำสัปดาห์วันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคม2566โดยดาวเสาร์ย้ายวันที่1มีนาคม2566เวลา 7:39 น.ราศียืน1เรื่องความเฮงรับดาวเสาร์ย้ายราศีเมษดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ภพลาภหรือลาภพลิกร้ายกลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีมีชัยการลงทุนได้รับผลตอบแทนดีมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนทำบุญเด็กปากแหว่งเพดานโหว่คนพิการเป็นใบหูหนวกเป็นทานบาระมีอย่างยิ่งราศีกันดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ภพอริใครคิดร้ายว่าร้ายกล่าวร้ายทำร้ายทำลายคิดอิจฉาริษยาหรือเป็นศัตรูคู่แข่งขันมีเกณฑ์แพ้ภัยตัวเองหรือพลิกร้ายกลายเป็นดีกลับมาเป็นมิตรเป็นช่วงเวลาดีๆของชีวิตงานด้านต่างประเทศติดต่อสื่อสารท่องเที่ยวธุรกิจขนส่งเด่นยืนหนึ่งราศีกุมดาวเสาร์ยกเข้าสู่ลัคนาของตัวเองย้ายเข้าเรือนของตัวเองดวงดียืนหนึ่งแบบคาดไม่ถึงมีโชคทางธุรกิจการเงินใหม่ๆได้รับมอบหมายภารกิจใหม่มีเกณฑ์สำเร็จแบบง่ายดายกลางปีไปแล้วมีโอกาสพบเจอกัลยาณมิตรใหม่ๆมีเกณฑ์เข้าสังคมปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยปรับเปลี่ยนงานมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นส่วนราศีอื่นๆสามารถเฮงยืนหนึ่งรับดาวเสาร์ย้ายในวันพุธที่วันที่1มีนาคม2566โดยสวดพระคาถาโสมานกะทั้งหมด10จบและสวดอังคุลิมานปริตขอพรจากพระปางนาคปรกหรือนั่งสวดมนต์ที่หน้าพระปางนาคปรกสร้างกุศลถวายดาวนพเคราะห์ทั้ง9และดาวพระเสาร์เหตุดังฟาดแซกผู้ชายเจ้าชู้แต่จะกระทบดาราคนไหนไม่รู้ทำโซเชียลแห่เมนใหญ่เพจดังฟาดแซกผู้ชายเจ้าชู้แต่จะกระทบดาราคนไหนไม่รู้ลั่นโพสต์ลอยๆไม่พาดพิงใครทำโลกโซเชียลแห่คอมเมนต์ฮือฮาใหญ่
เรียกว่าช่วงนี้วงการบันเทิงมีเรื่องราวสุดแซ่บทั้งข่าวลือข่าวเมาส์และแฉยับสนั่นไปทั้งโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเรื่องนางร้ายหน้าเหวี่ยงคนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีตามรอยรักร้าวขาเตียงหักพระเอกเด็กบ้านนอกดังทะลุฟ้าเป็นเบอร์ต้นๆของช่องแต่ไม่จ่ายค่าตัวผู้จัดการที่ออกงานด้วยกันหรือแฉอดีตดาราพอเอี่ยวเว็บพนันล่าสุดวันที่28กุมภาพันธ์65เพจเมาส์มอยข่าวบันเทิงชื่อดังอย่างเจ๊มอย108ออกมาฟาดแซบถึงผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งที่หักห้ามใจไม่ได้แต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ชายคนนี้หมายถึงใครโดยเจ๊มอย108ฟาดเจ็บว่าผู้ชายถ้าหักห้ามใจความเจ้าชู้ไม่ได้เมืองก็ท่องไว้นอกลู่นอกทางได้แต่อย่านอกใจแต่พอถึงเวลาหนึ่งเมืองต้องเลือกปกป้องเมียไม่ใช่คนอื่นแต่ถ้ารักที่มีมันจืดมันจางก็สมควรแยกทางไม่ใช่นอกใจอย่าทำร้ายคนดีๆที่อยู่ข้างเมืองแล้วไปหวั่นไหวกับใครก็ตามที่กล้าผิดแม้แต่ศีลธรรมอันดีแถมเพจดังกล่าวก็ยังทิ้งบอมแบบลอยๆถึงผู้ชายเจ้าชู้อีกว่ากูโพสต์ลอยๆบอกผู้ชายไม่พาดพิงใครแต่จะกระทบดาราคนไหนไม่รู้เรียกว่าหลังเพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์ฟาดได้ไม่นานทำเอาโลกโซเชียลฮือฮากันใหญ่และแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าการบ้านข้อนี้ตอบถูกอาทิการบ้านข้อนี้เดาถูกคนเดิมใช่ไหมบวกหนึ่งให้กำลังใจเมียค่ะที่เจอผัวแบบและคนที่เป็นข่าวอยู่ใช่ไหมเหนื่อยก็พักค่ะแถมชาวเน็ตก็ยังชื่นชมถึงเพจดังกล่าวอีกว่าพูดได้ดีมากขอบคุณเจ๊มอย108เจนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นไร้ปัญหาเพราะเคยทะเลาะกันมาก่อนเรื่องงานชัดเจนเจนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งบอสของผลิตภัณฑ์เซว่าสำหรับนางเอกสาวหน้าเด็กเจนี่เทียนโพสุวรรณล่าสุดจับมือกับเพื่อนซีวุ้นเส้นวิริธิภาจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซว่าครีมโสมทองคำที่โรงแรมวาลดอร์ฟแอสโตเรียแบงคอกหลังจากจบงานนางเอกสาวได้เปิดใจถึงสาเหตุตัดสินใจทำธุรกิจกับเพื่อนเจนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นทำธุรกิจกับเพื่อนต้องปรับตัวกันยังไงจริงๆตอนแรกเราก็คิดเยอะทำกับวุ้นเส้นเราจะยังไงแล้วเราจะทะเลาะกันไหมเราเคลียร์กันตั้งแต่ทีแรกว่าเพื่อนมีอะไรบอกกันตรงๆรู้สึกยังไงให้พูดจริงๆการที่ทำธุรกิจเป็นอะไรที่สำคัญมากกับการที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้ชัดเจนเคลียร์ตั้งแต่วันแรกทำไมถึงตัดสินใจทำธุรกิจกับเพื่อนทั้งที่ก็มีหลายคนติดต่อเราเยอะเหมือนกันมีเหมือนกันค่ะหนึ่งเองคือกับวุ้นเราสนิทอยู่กลุ่มเดียวกับเจนมาเกือบ20กว่าปีแล้วเราร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาตลอดทั้งตีกันยิ้มจนมีวันนี้แล้วเจนก็มั่นใจว่าเราไม่ตีกันแล้วถึงเราจะตีกันเราก็จะตีกันในวงนี้แต่เราไม่ตีกันเรื่องธุรกิจนี้แน่นอนพี่ในกลุ่มมีบอกไหมว่าอย่าตีกันอีกไม่ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไม่ตีกันอีกแต่ตีกันได้ตีกันเพื่อให้เราเข้าใจกันมากขึ้นคุยกันปรึกษากันให้เข้าใจกันมากขึ้นยิ้มเจนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นแสดงว่าครั้งนี้ก็กว่าจะลงตัวกันได้ใช่ค่ะเพราะการที่เราจะทำอะไรด้วยกันจริงๆเราไม่สามารถที่จะเก็บเงียบได้หรือว่ามีอะไรในใจจนมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเรามีอะไรเราคุยตรงๆชอบไม่ชอบถูกใจหรือยังไม่ถูกใจยังไงเมื่อกี้บนเวทีที่บอกครีมมีการแก้ไปเป็น100ครั้งคือวุ้นอาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่เจนก็บอกวุ้นหนึ่งคือเจนเสียหน้าไม่ได้จริงๆคือมันเป็นยี่ห้อเจนแล้วเจทีก็คืออยู่บนกระปุกถ้าเจนใช้อะไรที่มันไม่มีคุณภาพแล้วเจนใช้ของไม่ดีหน้าเจนก็จะไปอยู่บนหน้าผู้หญิงทุกคนคนก็จะมาว่าเจนได้ไหนว่าของดีไม่ได้ดีนี่เราก็เลยต้องไปถึงเกาหลีไปดูสูตรด้วยตัวเองการทำธุรกิจกับเพื่อนมันมีข้อดียังไงบ้าง
พอมันเป็นความรักของเราทุกคนก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้แชร์ร่วมกันเราได้มีความไว้วางใจและรู้สึกว่าเราช่วยกันทำมาหากินมันก็เป็นอีกขั้นของชีวิตเป็นสเต็ปที่เราจับมือไปพร้อมกันนอกจากแต่ก่อนคือเจอกันกินข้าวกันตอนนี้เจอกันอยู่ด้วยกันช่วยกันทำธุรกิจช่วยกันทำมาหากินยิ้นเจนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นลงทุนไปเยอะขนาดไหนก็อยู่ในงองูบอใบไม้100ล้านค่ะเป็นการลงทุนที่เยอะที่สุดเลยไหมเยอะที่สุดตั้งใจทำแล้วก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดวางงานในวงการบันเทิงกับธุรกิจไว้ยังไงบ้างจะผิดไหมถ้าจะบอกว่าอย่างละครึ่งครึ่งยิ้มคือเจนก็ยังรักที่จะทำงานละครอยู่เพราะยังอยู่ช่อง3มีสัญญาอยู่แต่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนอีกบทบาทของชีวิตที่เจนเองก็รู้สึกว่าเราโตแล้วนะถ้าเจนมาทำธุรกิจหรือมาทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันชัวร์กับชีวิตแล้วทำให้ชีวิตเราเหมือนเป็นอีกระดับแล้วมีความมั่นคงขึ้นก็เป็นอะไรที่สำหรับวัยเราก็ควรที่จะเริ่มได้แล้วอะไรคือส่วนที่ทำให้เราคิดว่าชีวิตต้องมั่นคงขึ้นลูกเจนอาจจะรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรให้เขาเราต้องมีอะไรให้เขาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเรามองตาเขาทุกเช้าแล้วเราก็จะแม่อยากทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดให้กับเขาได้ยิ้มเจนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นแบ่งพาร์ทดูแลลูกดูแลธุรกิจยังไงครึ่งครึ่งค่ะงานละครกลับมาหรือยังกลับค่ะยังไงก็ต้องกลับเพราะเจนมีสัญญาช่อง3แล้วไม่ทิ้งแน่นอนค่ะมีอะไรติดต่อมาเจนก็ยินดีที่จะรับมีที่เราพิจารณาไว้บ้างไหมมีค่ะยิ้มบทบาทจะเปลี่ยนไปไหมไม่รับดราม่าหนักแล้วไม่เกี่ยวค่ะอะไรก็ได้ที่ขอเป็นงานยิ้มเราห้ามเกี่ยงนะคะห้ามปฏิเสธงานแล้วเรื่องต่อไปจะเป็นแนวไหนแล้วแต่คุณผู้ชมเลยค่ะยิ้มแต่เจนเองจะรู้สึกว่าเราอยากเล่นอะไรที่ท้าทายกับตัวเราเองแล้วเจนว่าทุกคนน่าจะชอบอะไรแบบใจริ่งมูนินหรืออะไรที่มันเหมาะเชียร์อยากให้เจนเล่นบทแรงๆก็กำลังดูอยู่ยิ้ม